ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ามาริกาโสดเนื้อความในพระโสดนี้มีว่าพระเจ้าปฏิเสธนิโกศลเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์อยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกับพระนางมาริกาเทวีได้พูดกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งฝ่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมาริกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งฝ่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งฝ่าตนของพระองค์มีอยู่หรือเมื่อพระนางมาริกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมาริกาเทวีดังนี้ว่ามาริกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งฝ่าตนของเราไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครที่ไหนซึ่งเป็นที่รักยิ่งฝ่าตนเลยสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายสคาตวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่119หน้าที่137อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปในเบื้องหน้านั่นเองอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร